อย่างกับละครแฟนเก่าบุกงานโผร้องไห้ซบตักเจ้าสาวเจ้าบ่าวไม่ทนจัดไปเต็มเท้าอย่างกับละครแฟนเก่าบุกงานโผร้องไห้น้ำตาลองค์ซบตักเจ้าสาวเหตุตัดใจไม่ได้สาวแต่งงานเจ้าบ่าวทนไม่ไหวเตะดงเน้นจัดไปเต็มเท้าแม้ว่างานแต่งงานจะเป็นงานรื่นเริงเต็มไปด้วยความชื่นมื่นมีธรรมเนียมการแต่งงานมากมายไม่ว่าจะติดคำอวยพรสีแดงนั่งบนซุ้มดอกไม้ดื่มชาอวยพรหรือห้องรอสำหรับเจ้าสาวแต่ไม่ใช่ว่างานแต่งงานทั้งหมดจะราบรื่นเหมือนกันเสมอไปหลายครั้งที่มีเหตุการณ์แปลกประหลาดและไม่คาดฝันโผล่ขึ้นมากระทันหันจนทำให้วิวาห์ล่มล่าสุดทางเว็บไซต์163รายงานกระแสไวรัลในโซเชียลมีเดียประเทศจีนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์วุ่นวายสุดตะลึงในระหว่างที่พิธีกำลังดำเนินไปนั้นจู่ๆแฟนเก่าของเจ้าสาวเดินทางมายังงานแต่งงานโผกอดขาและซบตักเจ้าสาวพร้อมทั้งร้องไห้อย่างขมขื่นและพรั่งพรูเรื่องความรักในอดีตเหตุทำใจไม่ได้ที่เห็นเธอแต่งงานขณะที่เจ้าบ่าวยืนอยู่ข้างๆคณภาพบาดตาที่เกิดขึ้นไม่ไหวจึงยกเท้าเตะหนุ่มเข้าอย่างจังตามรายงานขณะที่เจ้าสาวกำลังอยู่ในห้องและนั่งบนเตียงเผยภาพหนุ่มใส่ชุดสีดำคุกเข่าลงกับพื้นและสารภาพความในใจพลางร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดซึ่งเจ้าสาวไม่มีท่าทีที่จะผลักไสหรือต่อต้านเธอลังเลทำหน้าเศร้าราวกับจะร้องไห้แถมเอื้อมือไปลูบหัวแฟนเก่าเพื่อปลอบโยนไม่เพียงต่อหน้าต่อตาเจ้าบ่าวเท่านั้นแต่ยังมีเพื่อนและญาติคนอื่นๆอีกด้วยเจ้าบ่าวเผยทั้งคู่ทำราวกับว่าไม่มีใครอยู่ใกล้ๆยิ่งดูยิ่งโมโหทำไมว่าที่ภรรยาถึงยังไม่ตัดขาดกับแฟนเก่าราวกับว่าความสัมพันธ์เก่ากำลังจะฟื้นหลังจากคิดดูแล้วผมกอดไม่ได้ตรงเข้าไปถีบแฟนเก่าจนกระเด็นล้มลงกับพื้นหลังจากหนุ่มดังกล่าวถูกถีบจนหน้าคว่ำก็โกรธมากจนลุกขึ้นและทะเลาะ กับเจ้าบ่าวซึ่งมีน้องชาย2คนขนาบอยู่ด้านข้างงานนี้ทำเอาโอลเวงวุ่นวายเพราะไม่มีใครห้ามใครเลยทีเดียวบางทีการแต่งงานครั้งนี้จะดำเนินไปอย่างยากลำบากสำหรับเจ้าบ่าวเพราะเรื่องราวครั้งนี้พิสูจน์ได้หลายอย่างโดยเฉพาะว่าที่ภรรยาอาจไม่ได้มีเจ้าบ่าวเพียงคนเดียวในใจการแต่งงานเช่นนี้ไร้ความหมายเป็นอย่างยิ่งภาพจากโซฮูเรื่องราวดังกล่าวถูกชาวเน็ตจีนพูดถึงและวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นไม่ว่าจะคุณกล้าดียังไงจะแต่งงานกับผู้หญิงไม่ให้เกียรติว่าที่สามีของตัวเองแบบนี้ถ้าเป็นฉันแม้ว่าฉันจะเป็นโสดไปตลอดชีวิตฉันก็ไม่ต้องการผู้หญิงแบบนั้นอย่าแต่งงานหากเขายังมีเยื่อใยให้กับแฟนเก่าจนออกนอกหน้าคุณจะกลายเป็นผัวหลวงอย่างแน่นอนในอนาคตหากคุณเลิกกับเธอจะได้นำทรัพย์สินทั้งหมดของคุณคืนและหาแฟนใหม่ขณะที่อีกส่วนกลับมองว่าเรื่องราวมันดูดราม่าเกินกว่าจะเป็นเรื่องจริงโดยส่วนตัวแล้วฉันคิดว่าวิดีโอดังกล่าวมีความเวอร์เกินไปอย่าคิดจริงจังตอนนี้คนทำทุกอย่างเพื่อให้มีชื่อเสียงหากนี้ไม่ใช่การแสดงก็ยังไม่แนะนำให้เจ้าบ่าวแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้อีกต่อไปอย่างไรก็ตามเมื่อใจของคนเปลี่ยนไปก็ยากที่จะหันหลังกลับแม้ว่าคุณจะแต่งงานแต่ก็ยากที่จะบอกว่าภรรยามีกิ๊กในอนาคตหรือไม่ขอบคุณที่มาจากโซฮู163เปิดตัวคู่รักดัดแปลงร่างกายเยอะสุดในโลกสักเจาะฝังสลักหนังหัวรวม84แห่งเปิดตัวคู่รักดัดแปลงร่างกายวันที่14มกราคมเดอะซันรายงานเรื่องราวของคู่รักชอบสักเจาะฉายาเทวดาน้อยจากนรกเชรับฟรอมฮิลที่ขึ้นแท่นเป็นคู่รักที่มีการดัดแปลงร่างกายรวมกันมากที่สุดในโลกถึง84แห่งในจำนวนนี้เป็นการสักร่างกาย50แห่ง
ฝังวัตถุใต้ผิวหนัง14แห่งฝังไมโครเดอร์ม8แห่งทำทันตกรรมประดิษฐ์5แห่งระเบิดหู4ข้างขันน็อตที่หู2ข้างและผ่าตัดแยกลิ้นเป็น2แฉก1แห่งเปิดตัวคู่รักดัดแปลงร่างกายเดอะแมรี่คัพเปิลแฮฟ50 piercing 14 implant and a fork ตองเก้ between them creditแจมเพรสนายวิกเตอร์อูโกเปอร์เราต้านักแสดงละครสัตว์ชาวอุรุกวัยและนางสาวเกเบรียล่าหญิงคนรักชาวอาร์เจนตินาคบหาดูใจแต่งงานมานานกว่า20ปีแล้วว่าความชื่นชอบในการสักเจาะช่วยเติมเต็มความรักของทั้งคู่วิกเตอร์เปิดเผยว่าสักครั้งแรกด้วยตัวเองตั้งแต่อายุแค่13ปีและจนถึงปัจจุบันมีรอยสักครอบคลุมทั่วร่างกายราว 95% รอยสักที่เจ็บที่สุดคือการสักช่วงปลายอวัยวะเพศแต่ยังสู้ไม่ได้กับการลงสีทั่วทั้งลิ้นมันน่ารำคาญและเจ็บปวดมากแถมยังทำให้หายใจลำบากในช่วง 2-3 ชั่วโมงวิกเตอร์กล่าวก่อนเล่าอีกว่าเริ่มดัดแปลงร่างกายเมื่อปี 2552 และชอบรูปลักษณ์ของตัวเองเปลี่ยนไประหว่างนั้นเกเบรียล่าก็หันมาสนใจการดัดแปลงร่างกายเช่นกันในปี 2563 วิกเตอร์ก้าวไปอีกขั้นด้วยการสลักเลข6ขนาดใหญ่บนหนังศีรษะและมีแผนจะสลักเลข6รวมทั้งหมด3ตัวเพื่อให้เป็น666เปิดตัวคู่รักดัดแปลงร่างกายวิกเตอร์แฮดเอซิคาฟินฮิตสกาวแอนด์แพลเน็ตทูแฮฟทูมอร์ทูเมค666เครดิตแจมเพรสช่วงหลังมานี้ผมไม่ค่อยเจาะแล้วผมเจาะบนใบหน้าราวๆ40แห่งเมื่อนานมาแล้ววิกเตอร์ระบุแล้วว่าแม้หลายคนจะมองตนเป็นคนประหลาดแต่คนในครอบครัวเข้าใจรวมถึงสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มีเอกลักษณ์มีคนมากมายที่ไม่เห็นด้วยกับการใช้ชีวิตแบบนี้ของผมและวิพากษ์วิจารณ์รสนิยมของคนอื่นอย่างไม่พยายามทำความเข้าใจแต่ผมไม่สนใจหรอกผมมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวผมไม่ต้องการเหมือนใครมันคือความคิดและการออกแบบของผมที่เพื่อนๆช่วยรังสรรค์ให้เกิดขึ้นผมเป็นสัตว์ประหลาดที่สวยงามใช่ไหมล่ะเยอะสุดในโลกสักเจาะฝังสลักหนังหัวรวม84แห่งแอดวานสเตทVictor had more than 40 piercing just on his face. Victor before right he started transforming his body creditแจมเพรสเปิดตัวคู่รักดัดแปลงร่างกายกาเบรียวา has tattoos head to toe including her eye credit Victor ขีดล่าง H ขีดล่างไปเราต้า Instagram เยอะสุดในโลกสักเจาะฝังสลักหนังหัวรวม84แห่ง The pair have been together more than 20 years with an incredible 84 body modification between themThey have the record for the most for a married couple together. They have 50 piercing, 8 microdermal, 14 body implant, 5 dental implant, 4 ear expander, 2 ear bow.แอนวันฟอกตองเก้เครดิตวิกเตอร์ขีดล่างเอ็กซ์ขีดล่างไปเราต้าอินสตาแกรมข่าวที่เกี่ยวข้องโผล่อีกคนหนุ่มซาตานมนุษย์ตัดนิ้วตามไอดอลเหล่าฟันเป็นเขี้ยวหมาหนุ่มเอเลี่ยนดำผ่าตัดอีกเฉือน2นิ้วทิ้งเพราะอยากเปลี่ยนมือเป็นกรงเล็บคลิป